กล่าวคำอาราธนาธรรมโดยพร้อมเพียงกันครับลมมาจะโลกาคิปติสัมปติกัตอัญชลีอันหิวาลังอายัจจะสันติทัสสันตาปราชาคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปัชังฉันเข้าอีมากเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะไม่ต้องไปลงมือนะจะเหนื่อยเป็นการภาวนาเป็นตัวด้วยณโอกาสต่อนี้ไปธรรมภาพจะได้แสดงธรรมะธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ท่านทั้งหลายที่มาประชุมกันณที่นี้ได้สดับรับฟังขอให้เราท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังเพื่อให้เกิดเป็นธรรมสวนามัยกุศลคือกุศลเกิดจากการฟังธรรมแล้วจะได้น้อมนำเอาไปประพฤติขัดเกลากายวาจาจิตทุกตนสืบต่อไปการฟังธรรมนั้นถ้าจะมาประเทศที่ไหนก็จะเน้นโดยลักษณะ2ประการด้วยกันก็คือ1ฟังด้วยกาย2ฟังด้วยใจคำว่าฟังด้วยกายนั้นกายของเราอยู่ในท่าสงบไม่ได้เดินไปมาไม่ได้ทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ไม่ได้คุยกันไม่ได้นอนฟังด้วยว่าเรามีความเคารพด้วยกายหรือว่าฟังด้วยกายเมื่อฟังด้วยกายแล้วฟังอย่างที่สองที่ว่าฟังด้วยใจคำว่าฟังด้วยใจนั้นแม้กายของพวกเราจะนั่งสงบอยู่ภายในสถานที่แห่งนี้แต่ว่าใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใจไม่ถึงบ้านถึงลูกถึงหลานทรัพย์สินเงินทองเข้าของต่างๆแม้กายจะสงบอยู่ในสถานที่แห่งนี้ใจไม่อยู่กับตัวฟังธรรมะไม่รู้เรื่องการที่จะฟังด้วยใจนั้นใจของพวกเราจะต้องจดจ่ออยู่ในกระแสธรรมะที่องค์ท่านแสดงไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามหรือไม่ก็เหมือนอย่างบุรพาจารย์ของด้านกรรมฐานของพวกเราก็คือหลวงปู่มั่นท่านเอาจิตเอาใจของพวกเราอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทพุทโทพุทโทนี่เรียกว่าฟังด้วยใจก็ขออนุโมทนาด้วยกับกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐานของมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีโอกาสมาครั้งแรกหลายครั้งเดี๋ยวก็ติดแต่ว่าวันนี้ได้มีโอกาสได้มาร่วมก็เห็นพวกเราคือพุทธศาสนายังมีความมั่นคงมีความแข็งแรงให้พวกเราไปยึดมั่นในหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในข้อวัดปฏิบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือองค์หลวงปู่มั่นเมื่อลงไปบิณฑบาตก็ไปเห็นรูปเหมือนของหลวงปู่มั่นก็มาหัวระลึกถึงกลุ่มของพวกเราว่ากลุ่มพุทธธรรมกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น
ก็ให้มานึกถึงให้นึกได้เห็นว่าก็จะเกินวิทย์เล่าให้พวกเราได้ฟังว่าองค์หลวงปู่มั่นนั้นนะท่านยึดมั่นในข้อวัดปฏิบัติอย่างไรเมื่อประมาณ 4-5 ปีให้หลังนั้นหลับไปก็ได้ฝันได้ฝันเห็นหลวงปู่มั่นได้ประกาศหลวงปู่มั่นแต่ว่าอาตมาเกิดไม่ทันเพราะว่าเกิดหลวงปู่มั่นท่านมรณภาพปี92อาตมาเกิด97ไม่ทันกันตอนนั้นเป็นลมเป็นแล้งอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ได้มีโอกาสในฝันได้มีโอกาสไปกราบท่านพอไปกราบองค์หลวงปู่มั่นนั้นตนเองมีความกลัวกลัวหลวงปู่มั่นมากร่างกายนี่สั่นเทาไปหมดเลยกลัวหลวงปู่มั่นหลวงปู่ท่านก็เลยบอกว่าเป็นอะไรกลัวอะไรเราก็ตอบหลวงปู่มั่นบอกว่ากลัวเดชพระคุณหลวงปู่เพราะหลวงปู่รู้นอกรู้ในรู้ดีรู้ชั่วรู้อะไรที่ผมคิดดีคิดชั่วอะไรต่างๆหลวงปู่รู้หมดผมก็กลัวดิท่านก็บอกว่าถ้าตราบใดที่พวกเรายังยึดมั่นในหลักคำสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในข้อวัดปฏิบัติที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พาเราขึ้นปฏิบัตินั้นพุทธศาสนาของเรายังเจริญอยู่ไม่ไปไหนถ้าตราบใดที่พวกเรายังไม่ประพฤติปฏิบัติในหลักคำสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในข้อวัดปฏิบัติที่หลวงปู่ได้พาประพฤติปฏิบัติมาศาสนาของเราก็จะเสื่อมเราก็มีใจกล้าขึ้นมาก็เลยถามว่าเป็นเพราะอะไรหลวงปู่หลวงปู่ก็ท่านก็มีเมตตาเล่าให้ฟังบอกว่าเพราะทุกวันนี้พระไม่เป็นตัวของตนเองเป็นคำพูดหลวงปู่มั่นก็ขออภัยด้วยถ้าไปกระทบใครท่านบอกว่าพระเราทุกวันนี้ไม่เป็นตัวของตนเองทำไมเป็นอย่างนั้นหลวงปู่เราก็ถามขึ้นเพราะโดนโยมจูงจมูกนั่นเองหลวงปู่มั่นท่านตอบอย่างนั้นเอาทำไมเป็นอย่างนั้นหลวงปู่ท่านก็ยกตัวอย่างเล่านิทานให้ฟังบอกว่ามีหลวงพ่อหนึ่งอาศัยอยู่วัดในบ้านนี่แหละญาติโยมก็ไม่มาหาลาภสักการะก็ไม่เกิดขึ้นหลวงพ่อก็มีความคิดบอกทำอย่างไรถึงจะได้ญาติโยมมาหาเรามากๆญาติลาภสักการะก็จะเกิดขึ้นอย่างนั้นหลวงพ่อก็ได้ความคิดบอกว่าเราต้องห่มผ้าสีดำๆไปอยู่ในป่าญาติโยมก็จะรู้ข่าวว่าพระธุดงค์มาก็จะแห่แห่งกันมาหลวงพ่อคิดได้อย่างนั้นก็ดำเนินการไปย้อมผ้าสีดำค้ำแล้วก็ไปอยู่ในป่าพอไปอยู่ในป่าญาติโยมได้ยินว่ามีพระป่าเดินธุดงค์เข้ามาอยู่ในป่าภาวนาญาติโยมก็พากันไปนะตั้งกราบไปไหว้นำสิ่งของไปหาพอญาติโยมไปหาหลวงพ่อก็บอกว่าเมื่อคืนนี้มีเสือยาว8ศอกมานั่งอยู่ทางเดินจงกรมมาเฝ้าทางเดินจงกรมที่กุฏิโยมก็ถามว่าไม่กลัวหรือไม่กลัวแต่ตามาไม่กลัวมันก็นั่งเฝ้าอยู่นี่แหละข่าวนี้ก็กระจอนกระจายไปทั่วสารทิศญาติโยมได้ยินว่าหลวงพ่อนี้ไปนั่งภาวนาในป่าเดินจงกรมเสือยาว8ศอกมานั่งเฝ้าทางเดินจงกรมยิ่งเป็นที่ศรัทธาของญาติโยมนาก็แห่แหนกันไปลาภสักการะก็เกิดขึ้นเผอิญว่าไปเข้าหูนักเลงท่านหนึ่งที่อยากจะรู้เหมือนกันว่าหลวงพ่อรู้เรื่องเสือหรือไม่ก็ไปพอไปกับหลวงพ่อคุยเรื่องเสือต่างๆพอคุยไปคุยมาทีนี้ก็รู้ทันทีว่าหลวงพ่อไม่รู้เรื่องเสือนักเลงท่านนี้ก็เลยแนะนำหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อตั้งแต่นี้ต่อไปหลวงพ่อจะบอกใครนะว่าเสือยาว8ศอกเสือที่ไหนมันจะยาว8ศอกเสือมันก็ยาวแค่ศอกเดียวนักเรียนท่านนี้แนะนำหลวงพ่อก็ใช่พอนักเรียนท่านนี้กลับไปญาติโยมก็มาทีนี้มาหามากราบมาไหว้หลวงพ่อก็บอกว่าเมื่อคืนนี้มีเสือยาวอยู่ศอกเดียว
มาที่ทางเดินจงกรมของอาตมามาเฝ้าอย่างนี้ญาติโยมได้ยินก็พากันกลับกันหมดนะคณะไหนมาก็สอบเดียวสอบเดียวที่กลับกันหมดหลวงพ่อก็เลยบอกว่าโยมกลับมาก่อนเสือตัวแรกของอาตมามันก็ยาวอยู่8ศอกแต่มีคนมาลดให้อาตมาเหลืออยู่ศอกเดียวเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านเล่าว่าพระเราก็ไม่เป็นตัวของตนเองต้องยึดมั่นในหลักคำสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในหลักข้อวัดปฏิบัติที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนท่านพาประพฤติปฏิบัติญาติโยมเราก็เหมือนกันยิ่งทุกวันนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างหลายประการเข้ามากระทบกระทั่งในทางพุทธศาสนาของเราก็ต้องอาศัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์อาศัยญาติโยมนี่แหละในพุทธบริษัททั้งสี่นี่แหละนะเราถ้าตราบใดพวกเราในบริษัททั้ง4ไม่ว่าภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกายังประพฤติปฏิบัติในหลักคำสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในข้อวัดปฏิบัติที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ดำเนินมาศาสนาของเราก็อยู่รอดไม่เป็นไรครั้งหนึ่งเมื่อประมาณ10กว่าปีประมาณ10หรือ20ปีเนี่ยประมาณนั้นสมัยศาสนาของเราสั่นคลอนในช่วงประมาณนิกรยันตะนั่นแหละญาติโยมก็มองพระไปอีกในทางหนึ่งช่วงนั้นอาตมาได้มีโอกาสได้ไปปฏิบัติหลวงปู่แว่นท่านปาโลที่ว่าถ้ำพระสบายอยู่หลายเดือนท่านไม่สบายก็นั่งเครื่องจากจังหวัดลำปางเข้ามาที่กรุงเทพก็สมัยก่อนยังกันไปมาไม่สะดวกเท่าไหร่ในขณะที่นั่งเครื่องมานั้นก็นั่งใกล้กับโยมผู้ชายคนหนึ่งประมาณวัยกว่ากลางคนนั่งเครื่องมาจากกรุงเทพจากลำปางมากรุงเทพก็คุยกันคนที่นั่งข้างเราคุยไปคุยมาเขาก็บอกว่าทุกวันนี้ผมไหว้พระ2ครั้งเขาบอกนะก็บอกอาตมาอย่างนั้นเอาทำไมเป็นอย่างนั้นโยมผมไหว้พระพุทธไหว้พระธรรมพระสงฆ์ผมไม่ไหว้ไม่ดีพระสงฆ์ไม่ดีผมไหว้สองครั้งแค่นี้แหละอาตมาก็เลยบอกว่าโยมเข้าใจผิดแล้วล่ะที่พวกเราไหว้สามครั้งเราไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์ในที่นี้ก็คือพระอริยสงฆ์สาวกผู้เป็นพระอรหันต์เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราไหว้ส่วนอาตมาเนี่ยพวกอาตมาเนี่ยเป็นพระสงฆ์โดยสมมุติเป็นลูกเป็นหลานของชาวบ้านเนี่ยยังมีกิเลสหนาปัญญาหยาบอาศัยธรรมะอาศัยข้อวัดปฏิบัติที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเครื่องข่มไว้นะเอาพระสงฆ์ไม่ดีแบบไหนโยมเราก็ถามลงข่าวหน้าหนึ่งทุกวันเลยอาตมาก็นิ่งไปหน่อยนึงเราก็พูดขึ้นมาลอยๆญาติโยมก็ญาติโยมทุกวันก็ไม่น่าเคารพไม่เข้าหน้าน่าถือเหมือนกันนะพูดลอยๆขึ้นมาเขาก็บอกว่าเอาทำไมล่ะท่านเราก็ตอบว่าลงข่าวหน้าหนึ่งทุกวันเยอะกว่าพระอีกเขาก็สะดุ้งเหมือนกันเขาก็มีความคิดเขาก็เลยบอกเราก็เลยบอกว่าไม่ว่าอะไรก็ตามโยมแม้แต่สมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังมีภาพไม่ดีเลยเอาใครล่ะเราก็บอกว่าพระเทวทัตไงพระเทวทัตก็ยังลอบโกงพระชนพระพุทธองค์ตั้งหลายครั้งนะขณะสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่นับภาษาอะไรพระปุถุชนคนธรรมดานี่ก็เลยบอกว่าในสังคมใดก็ตามที่ใดมีความสกปรกที่นั้นก็มีความสะอาดที่ใดมีความสะอาดที่นั้นก็มีความสกปรกก็เลยยกตัวอย่างให้เขาฟังว่าถ้ามีรถยี่ห้อหนึ่งเกิดไปชนหรือไปลงคลองไปอะไรต่างๆเกิดอุบัติเหตุต่างๆเราจะไปโทษรถยี่ห้อนั้นไม่ดีไม่ได้เราต้องมาดูก่อนว่าคนขับเป็นใครขับรถเป็นไหมหรือเมาอะไรตรงนี้
เราต้องแยกแยะออกให้เป็นนะถึงจะเกิดประโยชน์บางครั้งเราได้ยินด้วยหูดูด้วยตาแต่ถ้าไม่ใช้ปัญญาพิจารณาแต่ตรองก็ไม่เกิดประโยชน์นะก็อธิบายให้เขาฟังหลายอย่างหลายประการพอลงจากเครื่องเขาก็ขอย่ามขอถือย่ามนะครับนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายถ้าตราบใดที่พวกเรายังยึดมั่นในหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในข้อวัดปฏิบัติที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พาพวกเราผู้เป็นพุทธศาสนิกชนทุกผู้ทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติตามนั้นศาสนาของเราก็ยืดยาวข่าวไปเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาเพราะว่าอุบาสกอุบาสิกาแปลว่าผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยเรานั่งใกล้พระพุทธนั่งใกล้พระธรรมนั่งใกล้พระสงฆ์เมื่อนั่งใกล้พระพุทธนั่งใกล้พระธรรมนั่งใกล้พระสงฆ์แล้วการกระทำของพวกเราด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็จะมีความสำรวมสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจเพราะโดยปกติแล้วคนเราแต่ละคนนั้นอารมณ์ของจิตนั้นแต่ละวันนั้นจะอยู่ที่ไหนก็อยู่กับสามีภรรยาบุตรธิดาหน้าที่การงานเพื่อนบ้านโอกาสที่พวกเราท่านทั้งหลายจะมาหยุดดูกายดูวาจาดูใจยากเหมือนกับเรานั่งรถคือขับรถมาในสถานที่แห่งนี้ถ้าเราขับรถมาด้วยความเร็วก็จะมองสองข้างทางไม่เห็นชัดแต่เมื่อเราหยุดที่หน้ามหาวิทยาลัยเราก็จะเห็นชัดเจนขึ้นมาว่าตรงนั้นตึกตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้เห็นชัดเจนขึ้นมาเพราะอะไรเพราะหยุดจิตของพวกเราแต่ละผู้แต่ละคนก็เหมือนกันในแต่ละวันนั้นอยู่กับสามีภรรยาบุตรธิดาหน้าที่การงานเพื่อนบ้านโอกาสที่จะมาหยุดดูกายดูใจนั้นยากเราจะหยุดแบบไหนการหยุดก็คือการภาวนาก็เหมือนอย่างพวกเราทุกท่านที่มานั่งอยู่ตรงนี้นะเราจะดูกายดูวาจาดูใจดูแบบไหนเราจะต้องดูว่าตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาจนถึงขณะนี้เรานำกายของพวกเราไปทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องบ้างนำกายของพวกเราไปลักไปขโมยหรือไปทำร้ายบุคคลอื่นหรือนำกายพวกเรามาประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกที่ต้องด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำแต่ในสิ่งที่ดีเมื่อเราหยุดเราก็จะเห็นชัดเจนขึ้นมาว่าอันนั้นไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรอันไหนที่เราทำไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรเราก็เลิกละออกไปสิ่งไหนที่เราทำดีแล้วด้วยกายเราก็ทำให้มากขึ้นนี่เรียกว่ามาวัดกายส่วนวาจาก็เหมือนกันวาจานี่ก็เป็นสิ่งสำคัญตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเราบ่นให้สามีภรรยาบุตรธิดาบ่นโน่นบ่นนี่พูดเพ้อเจ้อพูดเลวไหลพูดคำหยาบพูดส่อเสียดให้เกิดแตกแยกแตกสามัคคีหรือเราพูดวจีไพเราะสนองโสดสิ่งไหนไม่ดีเราก็เลิกละออกไปมีโยมอยู่ท่านหนึ่งเป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลอยู่ใกล้ๆวัดของอาตมาพออากาศที่วัดเราพูดคำหนึ่งเขาพูดไปสิบคำแล้วสู้โยมไม่ได้อาตมาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันโยมครั้งต่อไปถ้ามาหาอาตมาให้นำลูกอมมาหลายห่ออาตมาจะเสกลูกอมนี้ให้พอโยมไปไหนก็พกติดตัวไปด้วยนะพอพกติดตัวไปด้วยใส่กระเป๋าใส่นู่นใส่นี่เวลาจะพูดเอาลูกอมมาอมก่อนแจกคนอื่นด้วยเราจะได้มีสติจะได้นึกคำถึงคำหลวงพ่อว่าหลวงพ่อไม่ให้พูดมากให้มีสตินะเอาลูกอมไว้ปรากฏว่า2เดือนให้หลังกลับมาบอกหลวงพ่อได้ผลเหมือนกันเถอะไม่พูดมากแล้วเวลาจะพูดอมลูกอมก็ได้สติว่าหลวงพ่อให้พูดให้มีสตินี่แหละคำพูดก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าเรามาหยุดดูแล้วเราจะเห็นว่าเราพูดมากพูดน้อยพูดเพ้อเจ้อพูดแล้วไหลพูดคำหยาบเราก็เลิกละออกไปเราพูดสิ่งที่ดีที่งามมาพูดสรรเสริญคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เราก็ทำให้มากขึ้นนี่เรียกว่ามาวัดวาจาทีนี้ส่วนใจก็เหมือนกันตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาจนถึงขณะนี้
จเราคิดดีคิดชั่วคิดให้คนอื่นวิบัติขัดสนคิดอิจฉาพยาบาทปองร้ายคนนู้นคนนี้หรือเราคิดสร้างสรรค์ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองในครอบครัวชุมชนของพวกเรารวมไปถึงประเทศชาติถ้าเราคิดดีก็ทำคิดให้มากขึ้นสิ่งไหนที่เราคิดอิจฉาพยาบาทให้คนอื่นวิบัติขัดสนเราก็เลิกละออกไปคิดแต่สิ่งที่ดีที่งามที่เกิดขึ้นในตนเองและครอบครัวรวมไปถึงส่วนรวมรวมไปถึงประเทศชาติเราก็คิดให้มากขึ้นนี่เลยว่าเรามาวัดกายวัดวาจาวัดใจถ้าเราไม่หยุดดูมันไม่เห็นนี่แหละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงให้พวกเราทุกผู้ทุกคนนั้นมาภาวนาเรียกว่ามาหยุดดูกายดูวาจาดูใจของตนเองอย่างน้อยถ้าเราอยู่บ้านมองไปไหนมันก็เห็นอันนั้นก็บ้านเราอันนั้นก็สามีภรรยาบุตรเรามองไปไหนก็เป็นของเราเท่านั้นแต่พวกเรามาอยู่ในสถานที่แห่งนี้มองไปที่ไหนก็ไม่ใช่ของเราจิตมันก็เกิดความว่างเปล่าขึ้นมาเรียกว่ารู้จักปล่อยวางความคิดต่างๆมันก็ปล่อยวางออกมาเรียกว่าเอาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ามาสู่ในจิตในใจอันนี้เป็นการเกริ่นนะต่อไปก็จะได้นำเอาธรรมคำสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงสู่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังธรรมนั้นก็มีไม่มากมีอยู่4หัวข้อด้วยกันก็เหมือนอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พาสวดเมื่อกี้เรียกว่าบทมงคลละสูตรเรียกว่าอเสวนาจะพาลานังบัณฑิตานัญจะเสวนานะก็จะยกมา4ข้อเรียกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ให้พวกเราท่านทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดต้องการอยากจะให้ทำอะไรให้เกิดความประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งในทั้งส่วนตัวและครอบครัวของตนเองทางโลกทางธรรมนั้นจะจำเป็นจะต้องอาศัยสัทธรรมะ4ข้อนี้แหละนำไปประพฤติปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เรียกว่าจักสีเปรียบเสมือนกงล้อหมุนไปสู่ความเจริญฝ่ายเดียวมีอยู่4ประการด้วยกันก็คือ1ปฏิรูปเทศะการอยู่ในประเทศอันสมควร1ข้อที่2บัณฑิตนัญจะเสวนาการคบนักปราชญ์บัณฑิตทีนี้ส่วนข้อที่3บุเพจกตะบุญญตาขออภัยข้อที่3อัตตะสัมมาปริทิการตั้งตนไว้ชอบ 4. บุเพจกตะบุญญตาความเป็นผู้มีบุญมาแต่ชาติปางก่อนอันนี้เรียกว่าทำ4ข้อนี้เปรียบเสมือนกงล้อเป็นกงจักรที่จะหมุนไปสู่ความเจริญฝ่ายเดียวเรามาดูข้อแรกทีนี้ปฏิรูปเทศะการอยู่ในประเทศอันสมควรในทางโลกนั้นเราอยู่ในฐานะอะไรเราทำอย่างไรเราถึงจะมีความเจริญก้าวหน้าถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็เปรียบเหมือนแม่ค้าแม่ค้าพ่อค้านี่การที่จะทำการค้าของเราต้องดูทำเลก่อนว่าทำเลนั้นมันเหมาะในการค้าหรือไม่มันอยู่ในที่ชุมชนหรือไม่ถ้าเราไปปลูกร้านค้าอยู่นู่นอยู่ห่างไกลจากผู้คนการค้าของเราก็ไม่เจริญแต่ในที่ชุมชนแล้วการค้าของเราก็เจริญนักเรียนนักศึกษาก็เหมือนกันเหมือนกับมหาวิทยาลัยของพวกเรานี่แหละอยู่ในที่ชุมชนอยู่ในที่การเรียนการต่างๆเนี่ยมันใกล้เราอยู่ใกล้ที่การศึกษาก็ทำให้การศึกษาของเราก้าวหน้าเจริญมั่นคงประสบความสำเร็จแต่ถ้าเราอยู่ห่างไกลจากสถานที่ศึกษาอยู่ในที่ธุรกันดารก็ไม่สามารถที่จะมาทำการศึกษาให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีได้นะก็ยากลำบากในบางที่บางแห่งแม้แต่ชาวนาชาวนาก็เหมือนกันถ้าไม่รู้จักเลือกนาที่ดีนะก็จะทำให้การทำนานั้นไม่ได้ผลเกิดน้ำท่วมถ้านาน้ำท่วมนี่ก็ปลูกเข้าไปปลูกอะไรเข้าไปก็ไม่ได้ต้องเลือกนาตรงไหนที่มันจะปลูกข้าวลงไปแล้วมันจะได้ผลแล้วก็ต้องรู้อีกด้วยว่า
มันเป็นข้าวหนักหรือข้าวเบาทางภาคกลางเรียกว่าข้าวหนักข้าวเบาทางภาคอีสานเรียกว่าข้าวดอข้าวงันแต่ถ้าเอาข้าวดอไปปลูกตรงข้าวงันเอาข้าวงันไปปลูกตรงข้าวดอหรือเอาข้าวหนักไปปลูกตรงข้าวเบาเอาข้าวเบาไปปลูกตรงข้าวหนักมันก็ไม่ได้ผลเหมือนกันนะแม้แต่พวกเราทุกผู้ทุกคนก็เหมือนกันใครทำหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่นั้นให้เหมาะสมกับหน้าที่ของตนเองก็จะเกิดความเจริญก้าวหน้าอันนี้เป็นทางโลกแต่ในส่วนทางธรรมนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้ว่าสถานที่ใดก็ตามที่มีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์เจริญอยู่สถานที่นั้นถือว่าเป็นมงคลเพราะสถานที่ใดก็ตามถ้ามีตึกรามบ้านช่องใหญ่โตมโหฬารมีความเจริญก้าวหน้ามากมายกายกองแต่ในสถานที่นั้นไม่มีพระพุทธไม่มีพระธรรมไม่มีพระสงฆ์เจริญอยู่สถานที่นั้นไม่เป็นมงคลเราจะสังเกตได้ง่ายว่าที่สกลนครสมัยนู้นสมัยอาตมายังเป็นเด็กอยู่น่ะลงที่ถ้ำขามที่ถ้ำขามนี่หลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ฟั่นอาจารโลท่านไปอยู่สมัยนั้นทุรกันดารทางไปมาไม่สะดวกเหมือนทุกวันนี้นะแต่ว่าญาติโยมทั้งใกล้ทั้งไกลที่กรุงเทพนี่เดินทางไปกราบไหว้หลวงปู่ที่วัดถ้ำขามแม้หนทางจะยากลำบากขนาดไหนก็ตามคนก็ด้านด้นไปหาหลวงปู่เพราะอะไรเพราะในสถานที่แห่งนั้นมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์เจริญอยู่นี่แหละเป็นสิ่งสำคัญมากเรียกว่าการที่เราจะอยู่ในที่อะไรที่อะไรก็ตามอยู่ในฐานะอะไรก็ตามต้องเลือกสถานที่นั้นให้เหมาะสมกับฐานะของตนเองเรียกว่าปฏิรูปเทศะกันอยู่ในประเทศอันสมควรทีนี้เมื่อพวกเราอยู่ในประเทศอันสมควรในที่อยู่อันเหมาะสมแล้วในแต่ละผู้แต่ละคนแล้วก็ต้องประพฤติปฏิบัติในหลักธรรมข้อที่2เรียกว่าบัณฑิตนัญจะเสวนาการคบนักปราชญ์บัณฑิตก็เป็นสิ่งสำคัญเมื่อเราอยู่ในสถานที่สมควรที่ใกล้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ใกล้นักปราชญ์บัณฑิตแล้วเราไม่มาสนทนาธรรมเราไม่มาประพฤติปฏิบัติธรรมนักปราชญ์ผู้รู้ท่านก็บอกว่าเหมือนใกล้เกลือกินใกล้เกลือกินด่างหรือไม่เปรียบเสมือนทัพพีไม่รู้รสแกงท่านว่าทำไมจึงว่าอย่างนั้นเราท่านทั้งหลายโดยส่วนมากเป็นสุภาพสตรีมีหน้าที่ในการทำอาหารทำครัวเข้าครัวในทุกวันในแต่ละวันในการทำครัวนั้นจะต้องอาศัยทัพพีในการตักแกงแกงจะเปรี้ยวจะหวานจะมันจะเค็มอย่างไรก็อาศัยทัพพีนี้มาตักทุกวันทุกวันแต่ทัพพีตักแกงอยู่ทุกวันไม่รู้หรอกว่าแกงนั้นมันเปรี้ยวมันหวานมันเค็มอย่างไรคนเราก็เหมือนกันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเราใกล้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ใกล้นักปราชญ์บัณฑิตแต่เราไม่มาสนทนาธรรมไม่มาประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ประพฤติปฏิบัติคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เปรียบเสมือนทัพพีไม่รู้รสแกงหรืออีกประการหนึ่งเรียกว่าใกล้เกลือกินด่างเนี่ยก็นี้ก็เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะถ้าเราอยู่ใกล้นักปราชญ์บัณฑิตแล้วใกล้พ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วท่านก็จะแนะนำสั่งสอนพวกเราในทางที่ถูกที่ควรอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำอันไหนควรประพฤติปฏิบัติรับรองล้านเปอร์เซ็นต์เลยท่านไม่สอนพวกเราไปในทางที่ผิดหรอกสอนแต่ในทางที่ดีแนะนำสั่งสอนพวกเราให้รู้จักการให้ทานให้รู้จักการรักษาศีลให้รู้จักการเจริญภาวนานี่เรียกว่าบัณฑิตนัญจะเสวนาการคบนักปราชญ์บัณฑิตเมื่อเราพบนักปราชญ์บัณฑิตแล้วเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติในหัวข้อที่3เรียกว่าอัตตะสัมมาปนิธิคำว่าอัตตะสัมมาปนิธิการตั้งตนไว้ชอบการตั้งตนไว้ชอบเราจะตั้งแบบไหนตนในที่นี้ก็มีอยู่2อย่างก็คือตนนอกและตนในคำว่าตนนอกนั้นก็คือเหมือนสภาพร่างกายของพวกเราที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี่แหละก็เหมือนเมื่อเช้าเราก็ต้องหาอาหารให้มารับประทานหาเครื่องนุ่งห่มหาที่อยู่อาศัยหายารักษาโรคเมื่อใจเกิดโรคขึ้นมา
นะมันร่างกายของเราเนี่ยเกิดโรคขึ้นมาก็ต้องอาศัยยาแก้ไขเกิดขึ้นมานี่เรียกว่าตนนอกทีนี้เราจะทำอย่างไรถึงจะให้มีความเจริญในด้านทางโลกของเรายิ่งพวกเราทุกคนเนี่ยต้องการความเจริญมากก้าวหน้าไม่ว่าทรัพย์สินเงินทองเข้าของอยู่ดีกินดีต่างๆเราจะทำอย่างไรทีนี้มันก็ต้องรู้จักในการประพฤติปฏิบัติทำอย่างไรในพุทธศาสนาของเรานั้นไม่ใช่ว่าให้ยินดีในของตนเองจริงอยู่มักน้อยสันโดษแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเพียงแต่ให้พวกเราพอใจในสิ่งที่ตนเองมีไม่ใช่ว่าไม่ให้ผลขวายทำในสิ่งอื่นเราจะสังเกตได้ง่ายว่าในหนังสือสวดมนต์ตามวัดต่างๆเราก็จะเห็นว่ามีคาถาอยู่บทหนึ่งเรียกว่าคาถาหัวใจเศรษฐีคาถาหัวใจเศรษฐีมีอยู่4ตัวด้วยกันก็คือ1อุอากัสสะอุอากัสสะถ้าเราท่องร้อยรอบพันรอบหมื่นรอบถ้าเราไม่เข้าใจมันก็ไม่รวยหรอกเรียกว่าเป็นคาถาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พวกเราทุกผู้ทุกคนนำมาประพฤติปฏิบัติมาดูคาถาบทแรกนะว่าคาถาบทแรกคืออะไรมีอยู่ครั้งหนึ่งนาตมาเดินทางไปที่จังหวัดลำปางญาติโยมก็จะพาไปที่น้ำที่เมืองเจ๊หงที่เจ๊หงก็จะมีพวกน้ำพุน้ำร้อนจะพาไปอาบพอเข้าไปเจ้าหน้าที่ก็เป็นผู้หญิงนะพอจะไปอาบน้ำร้อนน้ำแร่ก็เป็นผู้หญิงไปประมาณ11โมงครึ่งใกล้จะเที่ยงแล้วล่ะโยมพาไปพระสองรูปกับโยมก็เจอโยมผู้หญิงที่เป็นเจ้าหน้าที่นั้นเขาบอกว่าดีใจเหลือเกินวันนี้ได้เจอพระนะก็ถวายของเมื่อคืนฝันไม่ดีว่ะฝันว่าโดนหมากัดนะแฟนก็ตกงานด้วยนะถวายของอาตมาเข้าไปอาตมาก็บอกว่าโยมโชคดีแหละไม่ใช่ซวยนะเพราะคนทั้งบ้านทั้งเมืองคนทั้งลำปางไม่มีใครโดนหมากัดโยมขนาดอยู่ในความฝันยังโดนหมากัดเลยถือว่าโชคดีกว่าเพื่อนเพราะคนส่วนมากเห็นว่าหมากัดถือว่าซวยก็ซวยทั้งปีก็เลยบอกว่าโยมโชคดีกว่าเพื่อนนะเอาสุไปว่าดีงามง่ายนะโยมโชคดีแล้วแหละพอไปอาบน้ำแร่กลับออกมาโยมผู้หญิงก็บอกว่าโชคดีเหมือนท่านว่าจริงๆนะแฟนก็ได้งานแล้วเพิ่งโทรมาเมื่อกี้นะแล้วก็มีโยมผู้หญิงอีกท่านหนึ่งเอาน้ำเป๊ปซี่เป็นกระป๋องมาถวายแล้วพร้อมด้วยกระดาษเปล่ากับปากกามาถวายอาตมาอาตมาก็บอกว่าโยมเป๊ปซี่พอรู้อยู่เอาไว้ฉันแต่ว่ากระดาษเปล่ากับปากกาโยมมาถวายอาตมาทำไมเขาก็บอกว่าขอเลข3ตัวนะขอเลข3ตัวอาตมาก็เลยบอกว่าอาตมาไม่ให้3ตัวจะเอา4ตัวมั้ยจะให้4ตัวเรียกของพุทธเจ้าเอาเขาบอกจดเอาไว้อาตมาก็ให้เลขตัวที่1ก็คืออูเลขตัวที่2ก็อาเลขตัวที่3ก็อูอาเรียกตัวที่3ก็กะตัวเรียกตัวที่4ก็คือสัตว์ก็อธิบายให้เขาให้ฟังบอกว่าตัวที่1ก็คืออุทานสัมปทาเรียกของพระพุทธเจ้าอุทานสัมปทารู้จักขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพการงานหนักเอาเบาสู้ถ้าโบราณเราบอกว่าที่เป็นงานสุจริตเนี่ยโบราณบอกว่าถ้าคนใดเอาฐานถือว่าคนนั้นนี่ขยันนะเป็นคนเอาฐานนั่นเองพอฐานมันดำไม่มีใครจับโบราณท่านบอกว่าถ้าใครเอาฐานคนนั้นถือว่าใช้ได้นะขยันนะขยันหานะเลขตัวแรกขยันหารู้จักขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพการงานหนักเอาเบาสู้เมื่อเราขยันหาแล้วเลขตัวที่สองคืออา
อารักขสัมปทารู้จักรักษาทรัพย์ที่ตนเองหามาได้ให้คงอยู่อยู่บ้านที่อยู่ใกล้วัดอาตมานั้นบ้านของราชบ้านตาลอำเภอละว่านทำตุ๊กแกขายแต่ว่าบ้านข้างๆวัดทำไม้ปิ้งตุ๊กแกอยู่ข้างไปบินทบาททำอะไรโยมไม้ปิ้งตุ๊กแกภาคอีสานไม้ปิ้งก็แก่แล้วสินะก็เอาไปเลยเขาบอกว่าเงินก็ได้แต่ว่าขยันหาแต่ไม่รู้จักรักษาเพราะเมื่อหามาได้เดี๋ยวมันก็มาหรอกงั้นคนโบราณท่านจึงแบ่งเป็นโครงแต่งเป็นโครงขึ้นว่าบอกว่าถ้าได้เงินมาแล้วทำอย่างไรโบราณท่านจึงแต่งเป็นโครงขึ้นบอกว่าหนึ่งเมื่อได้เงินมาแล้วให้แบ่งเป็นสี่ส่วนก็คือ 1. ฝังดินไว้ 2. ใช้หนี้เก่า 3. ใส่ปากงูเห่า 4. เผาไฟทิ้งน้ำคำว่าฝังดินไว้ในโบราณฉลาดสมัยสุโขทัยยุทธยาของพวกเราบ้านแตกแสลกขาดโบราณท่านฉลาดท่านก็เอาเงินอีกส่วนหนึ่งไว้ใส่หายใส่ลายปิดให้มิดชิดก็ไปฝังไว้ทำเครื่องหมายไว้เวลาบ้านแตกแสลกขาดแล้วเมื่อศึกเหนือเสือใต้สงบขึ้นมาก็นำเอาทรัพย์ที่เราไปไว้นั่นแหละมาใช้ในเวลาจำเป็นแต่ทุกวันนี้ไม่ได้นะถ้าไปฝังไว้มันจะหายเราต้องไปฝากธนาคารไว้นะเวลาจำเป็นอีกประการหนึ่งก็เหมือนอย่างพวกเราทุกผู้ทุกคนนี่แหละได้มีการให้ทานได้มีการสมาทานศีลด้วยมีการทำใจให้สงบอย่างนี้ก็เรียกว่าฝังคุณงามความดีไว้ในพุทธศาสนาพวกเราทุกคนควรภูมิใจว่าวันนี้เรามาฝังคุณงามความดีไว้ในพุทธศาสนาแล้วล่ะนะเรียกว่าฝังดินไว้ส่วนข้อที่2ทีนี้ใช้หนี้เก่าคําว่าหนี้เก่าในที่นี้ก็คือพ่อแม่เราเป็นหนี้พวกเราทุกผู้ทุกคนทําไมพ่อแม่จึงเป็นหนี้พวกเราทุกผู้ทุกคนเพราะว่าพ่อแม่นั้นน่ะท่านเป็นบุพการีเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อเราหลวงปู่มั่นท่านว่าอย่างนี้ท่านบอกว่าดีใดไม่มีโทษดีนั้นชื่อว่าดีเลิศได้อะไรไม่ประเสริฐเท่าได้ตนเพราะตนเป็นบ่อเกิดของทรัพย์ทั้งหลายรวมความว่าตัวตนของพวกเราทุกผู้ทุกคนนี่แหละเรียกว่ามูลมรดกของพ่อแม่ถ้าไม่มีมรดกอันนี้นะอย่างอื่นก็ไม่เกิดขึ้นพ่อแม่บางผู้บางคนนั้นมีลูกหลายคนพอแบ่งทรัพย์สมบัตินั้นลูกก็หาว่าพ่อแม่ไม่มีความยุติธรรมให้คนนั้นมากคนนี้น้อยลูกคนสุดท้องลูกสาวหลาก็ให้หลายนะหาว่าพ่อแม่ไม่มีความยุติธรรมก็เหมือนอย่างที่กล่าวเมื่อกี้นะหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าดีใดไม่มีโทษดีนั้นชื่อว่าดีเลิศได้อะไรไม่ประเสริฐเท่าได้ตนเพราะตนเป็นบ่อเกิดของทรัพย์ทั้งหลายรวมความว่าตัวตนของพวกเราทุกผู้ทุกคนนั้นน่ะอันนี้เป็นมูลมรดกของพ่อแม่ถ้าพ่อแม่มาให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแก่พวกเราตัวของพวกเราก็ไม่มีทรัพย์สมบัติอย่างอื่นพ่อแม่นั้นท่านแบ่งทรัพย์สมบัติอย่างละเท่าๆกันมีความยุติธรรมเสมอกันแบ่งอะไรตาคนละข้างหูคนละหูจมูกคนละรูแขนคนละแขนขาคนละขาถึงเป็นตัวเป็นตนเป็นผู้เป็นคนเรียกว่ามูลมรดกอันนี้แหละเรียกว่ามูลดั้งเดิมของพ่อแม่ถ้าพ่อแม่มาให้สิ่งนี้มาถ้าเราเกิดขึ้นมาขอนท่านทุบหัวซะไปทิ้งขยะหรือไม่ก็เหมือนวัดดังในกรุงเทพได้ยินข่าวประมาณ 4-5-6 ปีให้หลังไม่รู้ว่าวัดอะไรล่ะเด็กไม่มีโอกาสได้เกิดมาเป็นหลายพันคนถ้าพ่อแม่พวกเราเป็นอย่างนั้นโอกาสที่จะเป็นตัวเป็นตนเป็นผู้เป็นคนไม่มีนะอันนี้เรียกว่าตัวของพวกเราทุกผู้ทุกคนนั้นพวกเราเป็นหนี้พ่อแม่ทั้งนั้นไม่กี่วันก็จะเป็นวันแม่แล้วท่านใดยังไม่ได้ใช้หนี้เก่านะก็ใช้หนี้เก่าซะนะเรียกว่าอีกส่วนหนึ่งให้ใช้หนี้เก่าทีนี้ส่วนข้อที่3ทีนี้ใส่ปากงูเห่าคำว่างูเห่าในที่นี้ก็คือภรรยาบางท่านตกใจภรรยาเป็นงูเห่าคอยกัดสามีหรือไม่ไม่ใช่ผู้หญิงบางผู้บางคนนั้นผู้หญิงทุกผู้ทุกคนนั้นไม่ใช่บางคนก็ต้องการความสวยความงามเครื่องประดับตกแต่ง
นะสามีบางผู้บางคนนั้นพอมีเงินเดือนจะออกแทนที่จะนึกถึงภรรยาบุตรธิดาเข้าขับเข้าบากลับมาทีนี้งูเห่าก็เห่าฟอกฟอกฟอกต้องเตรียมอีกส่วนหนึ่งไว้ถ้างูเห่าเห่าฟอกก็อุดปากงูเห่านะท่านใดยังไม่เตรียมไว้ก็เตรียมไว้ก็แล้วกันนะใส่อุดปากงูเห่าทีนี้ส่วนข้อสุดท้ายเรียกว่าเฝ้าไฟทิ้งน้ำเขาว่าเฝ้าไฟทิ้งน้ำนั้นก็หมายถึงว่าพวกเราทุกผู้ทุกคนในแต่ละวันก็ต้องใช้จิตปัฏฐะอย่างนู้นอย่างนี้การอยู่การกินทำนู่นทำนี่หลายอย่างหรือบางผู้บางคนก็อาจจะดื่มเหล้าสูบบุหรี่ก็เปรียบเสมือนกับเฝ้าไฟทิ้งน้ำไม่มีประโยชน์อะไรนะอีกส่วนหนึ่งแล้วก็เรียกว่าเฝ้าไฟทิ้งน้ำนะเรียกว่าใช้ให้เป็นนะอันนี้เรียกว่าอารักษาสัมปทารู้จักรักษาทรัพย์ที่หามาได้ให้คงอยู่ทีนี้ส่วนข้อที่3เรียกว่ากะกัลยาณมิตราเรียกตัวที่3กัลยาณมิตรารู้จักคบคนดีเป็นมิตรเมื่อเราขยันหาเมื่อเรารู้จักรักษาแต่ถ้าเราคบเพื่อนไม่ดีล่ะพาไปโน่นไปนี่ไปเที่ยวเล่นการพนันทำโน่นทำนี่ผลสุดท้ายทรัพย์ที่เราขยันหาทรัพย์ที่เรารักษาก็หายไปคบคนเช่นไรย่อมเป็นเช่นนั้นยกตัวอย่างง่ายๆให้พวกเราได้เห็นว่าในสมัยครั้งพุทธกาลมีพระราชาองค์หนึ่งออกรบพร้อมกับม้าศึกของพระคู่พระไทยของพระองค์ไปรบที่ไหนก็ชนะที่นั่นวันหนึ่งพระองค์เสด็จไปที่ท้องโรงม้าของพระองค์พอไปเห็นม้าของพระองค์นั้นเดินขากระเพกกระเพกพระองค์ก็เรียกหมอหลวงแพทย์หลวงมาดูที่ว่าม้าของฉันเป็นอะไรทำไมมันเดินขากระเพกกระเพกงั้นแหละหมอหลวงก็มาดูมาตรวจดูม้าก็ไม่มีอะไรไม่ได้เป็นอะไรขาก็ไม่หักกระดูกก็ไม่แตกเท้าขาก็ไม่แพงหมอหลวงก็ทูลพระราชาบอกว่าม้าไม่ได้เป็นอะไรพระเจ้าค่ะเอาทำไมมันเดินกระเพกกระเพกงั้นแหละเอาก็แก้ใหม่พระเจ้าค่ะแก้แบบไหนเอาคนขาดีมาเลี้ยงมันไอ้คนเลี้ยงเก่าเป็นคนขาแย่ม้ามันฉลาดมันก็นึกว่าให้เดินแบบนั้นมันก็เดินตามพอเอาคนขาดีมาเลี้ยงทีนี้ม้ามันก็ปกติเนี่ยม้าฉลาดเรียกว่ากะกัลยาณมิตรคบคนดีเป็นมิตรแล้วอีกประการหนึ่งการคบเพื่อนก็ต้องเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรอย่างดีในสมัยครั้งพุทธกาลของพวกเราที่เมืองสาวัตถีก็เหมือนกันมีเศรษฐีท่านหนึ่งรวยมากมายก่ายกองร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านถ้าเปรียบเทียบกันทุกวันนี้นะในท้องคลังของตนเองนั้นก็ใหญ่กว่าห้องของพวกเรานี่แหละเต็มไปด้วยทองคำเหลืองอร่ามเต็มไปหมดเศรษฐีท่านนี้แต่ละวันก่อนที่จะไปทำงานนั้นจะต้องมาดูว่าเปิดประตูท้องคางของตนเองพอเปิดออกมาก็เห็นทองคำคำเหลืองอร่ามก็พอใจก็ปิดประตูไปทำงานอย่างอื่นทำอย่างนั้นในแต่ละวันเป็นนิจศีลวันหนึ่งทีนี้เศรษฐีท่านนี้ก็มาเปิดท้องคางตนเองเหมือนเดิมพอเปิดเที่ยวนี้นี่เข่าสุดเลยนะรีบปิดประตูนะใส่กุญแจอย่างดีเลยเอาทำไมถึงเข่าสุดเพราะทุกวันนั้นเมื่อมาเปิดทองคำตนเองก็เห็นทองคำเปล่งประกายเหลืองอร่ามแต่วันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นมันดำปี๋กลายเป็นถ่านตกใจทำไมทองคำอยู่ดีๆกลายเป็นถ่านเผอิญว่าเศรษฐีท่านนี้มีเพื่อนที่เป็นปุรุปุโรหิตเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตก็เข้าไปหาเพื่อนที่เป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตนั้นก็บอกว่าเพื่อนทำไมทองคำเราอยู่ดีๆทำไมเป็นถ่านเพื่อนผู้เป็นนักปราชญ์บัณฑิตก็บอกว่าเพื่อนหมดบุญแล้วคนเราหมดบุญแล้วอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงเห็นไหมเราจะสังเกตได้ง่ายว่าบ้านเราเมืองเราผู้หลายคนแต่ก่อนเคยมีบุญมาวาสนาส่งอะไรพวกมากมายก่ายกองแต่พอหมดบุญวาสนามันก็วิบัติขัดสนไปหมดเนี่ยคนเราก็เหมือนกันถ้าเรากินบุญเก่าไม่สร้างบุญใหม่ขึ้นมาเนี่ย ก็วิบัติขัดสนเหมือนกันนะเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนหมดบุญแล้วทำอย่างไรล่ะถามเพื่อนผู้เป็นปุโรหิตเพื่อนผู้เป็นปุโรหิตก็เลยบอกว่า
ต้องหาคนมีบุญมาช่วยแก้อย่าไปบอกลูกเมียที่เป็นที่รักนะว่าทองคำเราเป็นฐานเพราะถ้าไปบอกแล้วมันจะทำให้เสียเครดิตเหมือนนะอย่าไปบอกแม้แต่ลูกเมียที่เป็นที่รักเราเราจะทำอย่างไรล่ะเพื่อนผู้เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ก็บอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะเพื่อนให้เพื่อนนี่เอาทองคำที่เป็นฐานนี่ไปกองอยู่ท้ายตลาดพอกองอยู่ท้ายตลาดเพื่อนก็ประกาศขายฐานรอจนเห็นบุคคลใดที่มาเห็นฐานของเรานี่เป็นทองคำเอาคนนั้นล่ะมาช่วยแก้เศรษฐีก็ทำตามเพื่อนผู้เป็นบัณฑิตเอาทองคำไปกองอยู่ท้ายตลาดก็ประกาศขายคนก็แห่แหนมาบอกโอ้ยเศรษฐีบ้านนี้เมืองนี้รวยไม่พอหรืออย่างไรทำไมมาขายฐานอีกแต่เพื่อนอย่าไปตอบเขานะเพราะว่าเขาจะมีคำถามหลายอย่างมาถามอยู่เฉยๆนะจนเห็นคนมีบุญนั่นแหละมาเห็นฐานเราเป็นทองคำเอาคนนั้นมาช่วยแก้มานะเศรษฐีก็ทำสำนักคนก็ข่าวก็กระจอนกระจายไปตามเมืองต่างๆคนก็แห่แหนไปมาดูเศรษฐีเมืองนี้บ้านนี้มาขายฐานเศรษฐีก็ไม่พูดนะแต่ถ้าเราพิจารณาให้ดีแล้วเป็นวิธีการเรียกว่าการโฆษณาถ้าเปรียบเหมือนทุกวันนี้ก็คงจะมีโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์หนึ่งคงไม่ต้องไปทำอย่างนั้นหรอกประกาศทางหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์คนก็แห่แหนมาแล้วแต่สมัยก่อนไม่มีก็อาศัยวิธีนี้ก็ฉลาดเหมือนกันคนโบราณคนก็แห่แหนมาดูเศรษฐีบ้านนี้เมืองนี้รวยไม่พอมาขายทานก็ไปเข้าหมู่หญิงสาวคนหนึ่งที่เป็นผู้ที่มีบุญก็มาเหมือนกันพอมาก็เห็นทองคำที่เป็นฐานของเศรษฐีนั้นกองอยู่เห็นฐานเป็นทองคำหญิงสาวท่านนี้ก็มากระซิบบอกท่านเศรษฐีว่าพ่อไม่กลัวคนขโมยหรือแบบนั้นทำไมเอาทองคำมากองอยู่ที่ตลาดเศรษฐีเนี่ยหูผึ่งทันทีรู้ว่าคนมีบุญมาช่วยแล้วไหนล่ะหนูนี่ไงพ่อเนี่ยเต็มอยู่เลยนี่ทองคำทั้งนั้นเลยเศรษฐีก็จับเอาหญิงสาวพาไปบ้านพร้อมด้วยฐานทองคำที่เป็นฐานไปที่บ้านเอาหญิงสาวอาบน้ำแต่งตัวสวยงามขึ้นมายกขึ้นเป็นสะพายพอยกขึ้นเป็นสะพายแล้วมอบทองคำที่เป็นฐานให้กับลูกสะใภ้ทองคำที่เป็นฐานพอเปลี่ยนมือไปอยู่คนมีบุญก็กลับกลายเป็นทองคำเหมือนเดิมนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายคนเราก็หมดบุญเป็นเหมือนกันต้องอาศัยบุคคลที่มีบุญมาช่วยแก้นี่แหละเรียกว่ากัลยาณมิตรคบเป็นคบคนดีเป็นมิตรคนดีจะชี้นำพวกเราให้ประพฤติปฏิบัติสิ่งไหนที่ถูกที่ต้องที่ควรสิ่งไหนไม่ควรทำเพื่อนที่เป็นมิตรเป็นกัลยาณมิตรเราก็คอยห้ามคอยปรามพวกเรานี่เรียกว่าเรียกตัวที่3เรียกว่ากัลยาณมิตรส่วนเรียกตัวที่4ก็คือสมาชีวิตารู้จักใช้จ่ายให้สมกับรายได้ของตนเราหามา100นึงใช้จ่าย500รวยมั้ยไม่รวยนั่นนี่แหละเราท่านทั้งหลายเราจะเห็นในหนังสือสวดมนต์ต่างๆเรียกว่าหัวคาถาหัวใจเศรษฐีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าอุอากัสสะแต่ถ้าเราไปท่องอุอากัสสะ100ครั้ง 1,000 ครั้ง 10,000 ครั้งไม่รวยเราจะต้องรู้จักความหมายแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติโดยย่อๆก็แปลเป็นภาษาไทยก็มีอยู่4อย่างด้วยกันก็คือ1ขยันหา2รู้จักรักษา3รู้จักคบหา4รู้จักใช้จ่ายนี่เรียกว่าคาถาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะอาตมาก็ให้เลขโยมที่ลำปางเนี่ย4ข้อนี่แหละไม่ให้3ข้อนี่เรียกว่าเมื่อเราท่านทั้งหลายจะตั้งตนภายนอกก็ต้องอาศัยหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาเลข4ข้อนี่นะอุอากาศวากาศเรียกว่าตนนอกนะทีนี้เมื่อเราตั้งตนนอกได้แล้วเราจะต้องตั้งตนในเขาว่าตนในในที่นี้ก็คือสภาพจิตใจของพวกเราทุกผู้ทุกคน
โดยส่วนมากเราจะบำรุงบำรุงแต่ในส่วนร่างกายนะหาอาหารให้รับประทานหาที่อยู่ให้อยู่หาเครื่องนุ่งห่มเมื่อเกิดเป็นโรคก็หายารักษาแต่ใจเรานี่สิเมื่อใจในส่วนจิตใจมันก็ต้องการที่อยู่อาศัยต้องการอาหารสำหรับรับประทานต้องการยารักษาโรคเมื่อเกิดโรคใจขึ้นมาต้องการเครื่องนุ่งห่มเหมือนกันถ้าใจของเราเล่าร้อนขึ้นมาจะนั่งจะนอนก็อยู่ไม่เป็นสุขเราจะทำอย่างไรล่ะทีนี้ถ้าเกิดทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเกิดทุกข์ใจคนเรามีความทุกข์ใจได้เหมือนกันก็อยากจะเล่าให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อเป็นคติเตือนใจชมรมกรรมฐานของมอลานกำแหงนี่ก็ไปที่วัดตะมาอยู่ช่วงนั้นก็เล่าให้ฟังอยู่ว่าที่เมื่อใจเล่าร้อนขึ้นมามันหาทางแก้ไม่เจอเหมือนกันนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้ว่าธรรมประจําโลกนั้นมีอยู่8อย่างก็คือสิ่งที่มนุษย์ชอบใจก็มีอยู่4สิ่งที่มนุษย์ไม่ชอบใจก็มีอยู่4สิ่งที่มนุษย์ชอบใจก็คือ1มีลาภมียศมีสรรเสริญสิ่งที่ไม่ชอบใจก็มีเมื่อมีลาภก็เสื่อมลาภเมื่อมียศเขาก็ปลดซะเมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทาเคยเป็นสุขก็เลยเป็นทุกข์ทีนี้โดยสำหรับอาตมาแล้วเนี่ยตัวนินทาเนี่ยมันเกิดรู้สึกว่าจะเป็นทุกข์มากที่สุดตอนไปอยู่วัดท่าวงหินใหม่ๆนะเมื่อปี2523พอไปอยู่ปีแรกเนี่ยชาวบ้านก็นินทานินทาอย่างนู้นนินทาอย่างนี้เราก็ห้ามเขาไม่ได้หรอกแต่เมื่อถูกนินทาเข้าไปแล้วใจมันก็เล่าร้อนเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาจะนั่งจะนอนก็ไม่เป็นสุขแทนที่จะเราก็นึกในใจบอกว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่เห็นความดีเราบ้างนะคนเราไม่อยากจะให้คนอื่นเห็นความดีตนเองไม่อยากจะให้คนอื่นติเตียนพอโดนติเตียนขึ้นมาทีนี้ใจมันเล่าร้อนทีนี้นั่งจะนั่งจะนอนก็ไม่เป็นสุขไม่ใครก็แก้ปัญหาใจนี้ให้ไม่ได้จิตมันก็คิดว่าเราหนีดีกว่าอยู่ไปเขาก็ไม่เห็นความดีเราอยากจะหนีจากที่อยู่หลวงปู่สิมช่วงนั้นหลวงปู่สิมท่านไปอยู่ด้วยท่านก็บอกว่าในช่วงที่ใจเราเล่าร้อนนั้นอย่าเพิ่งไปตัดสินใจท่านก็เปรียบเทียบให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังบอกว่าก็เหมือนช่างเหล็กนี่แหละช่างเหล็กนี่เขาจะตีมีดตีผ้าตีเคียวเขาจะต้องเอาเหล็กนั้นไปใส่ในเตาถ่านพอใส่ในเตาถ่านเรียบร้อยก็จะสู่ถ่านให้แดงไฟก็ลุกเตาถ่านลุกเหล็กก็จะแดงเมื่อเหล็กแดงแล้วมันจะอ่อนเมื่อเหล็กอ่อนแล้วจะตีเป็นมีดเป็นผ้าเป็นเคียวได้ทั้งนั้นแต่ถ้าเหล็กเย็นแล้วตีไม่ได้ฉันใดใจของคนเราก็เหมือนกันยิ่งในสภาพครอบครัวของพวกเรายิ่งทางโลกเราก็เหมือนกันถ้าใจเล่าร้อนมันก็จะไปโทษไปหมดนะอ้าวบ้านไม่ดีสามีไม่ดีภรรยาไม่ดีลูกไม่ดีก็เห็นช่องทางมองเห็นช่องทางบอกว่าถ้าเราหนีจากบ้านมันก็จะเย็นแต่เป็นความคิดที่ผิดท่านว่าก็เหมือนอย่างที่กล่าวมาแล้วเหล็กเมื่อไปถูกไฟมันแดงแล้วมันก็อ่อนตีเป็นมีดเป็นพ้าเป็นเขียวได้ฉันใดใจพวกเราก็เหมือนกันเมื่อมันเล่าร้อนอย่าเพิ่งไปตัดสินใจนะถ้าไปตัดสินใจตอนนั้นเลิกไปเลิกเป็นไงเป็นกันต้องให้มันเย็นนะถ้าเหล็กเย็นแล้วตีไม่ได้ฉันใดเมื่อใจของพวกเราเย็นขึ้นมาแล้วมันก็จะมีสตินะอาตมาก็เป็นอย่างนั้นโดนชาวบ้านนินทาขึ้นมาจิตมันก็เล่าร้อนเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาไม่อยู่แล้วโทษอกุติไม่ดีวัดไม่ดีชาวบ้านไม่ดีเราหนีดีกว่าคิดอย่างนั้นพอตกกลางคืนขึ้นมาก็จัดบาตรจัดกฎหนีดีกว่าไม่บอกชาวบ้านรู้ช่วงนั้นหลวงปู่สิมพุทธาจโรท่านก็ไปอยู่ด้วยก็ทำกระท่อมให้ท่านที่วัดมีลำน้ำอูนผ่านตรงกลางวัดพอดีหนาไม้ไผ่ป่าก็เยอะก็ทำกระท่อมให้หลวงปู่สิมพักอยู่อีกฝั่งหนึ่งเราก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงเดือน6เดือน7เท่านี้แหละฝนก็ตก
เต็มท้องไร่ท้องนาพวกกบพวกเขียดพวกอืออ่างก็ร้องระงมนาตมาก็ตกกลางคืนขึ้นมาก็จัดบาตรจัดกฎเตรียมไว้ตื่นเช้าขึ้นมาจะไปลาหลวงปู่สิงห์หนีเลยมันไม่บอกชาวบ้านพอตื่นเช้าขึ้นมาไปลาหลวงปู่ข้ามฝายไปไปลาหลวงปู่ท่านก็ไม่ให้กราบท่านก็มายืนรออยู่ตรงลานวัดอีกฝั่งนึงพอไปถึงท่านท่านก็ทักขึ้นมาคำแรกท่านบอกเอ้าท่านเช้าห้ามกบห้ามเขียดไม่ให้ร้องได้ไหมใจที่เราร้อนมันเย็นว่าลงมาทันทีเลยนะคือเราไปห้ามกบห้ามเขียดไม่ให้ร้องไม่ได้ท่านบอกว่ากบเขียดมันร้องมันฆ่าตนเองมันฆ่าแบบไหนท่านก็พูดเป็นภาษาอีสานบอกว่ากูอยู่นี่กูอยู่นี่นะกบมันอยู่ไม่เป็นสุขบอกที่อยู่ตนเองนะอบชาวบ้านได้ยินเขาก็จับเอาไปกินอันนี้ก็เหมือนกันเราไม่เป็นเหมือนเขาว่าเราจะไปกลัวทำไมคนที่ว่านั่นแหละมันจะเดือดร้อนเหมือนกบเหมือนเขียดท่านว่าตั้งแต่วันนั้นธรรมะก็เย็นสบายเลยนี่แหละก็ขอฝากพวกเราทุกผู้ทุกคนไว้ก็แล้วกันเมื่อใจเราเล่าร้อนขึ้นมาเราจะต้องทำอย่างไรเราก็ต้องเอาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ามาสู่จิตสู่ใจของพวกเราด้วยการภาวนาเหมือนอย่างพวกเราทุกผู้ทุกคนนี่นะเรามาภาวนาเอาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาภาวนาพอภาวนาเข้าไปอันไหนที่มันถูกจริตเราสายหลวงปู่มั่นท่านเอาพุทโธอยู่กับลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้นะแต่ด้วยปกติแล้วถ้าเราไม่ได้ฝึกนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกว่าระลึกพุทโธพุทโธใจไม่อยู่แล้วใจญาติโยมก็ไปโน่นไปบ้านไปตรงโน้นไปตรงนี้ไม่อยู่แต่ก็ไม่เป็นไรการที่จะทำจิตทำใจของเราให้สงบนั้นท่านใดไม่สงบอาตมาก็จะแนะวิธีง่ายๆให้พวกเราได้นำไปประพฤติปฏิบัติเป็นการภาวนาเมื่อปี 2511-2512 ได้มาบวชเป็นสามเณรน้อยอยู่ที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนอยู่กับสมเด็จพระมหาวีระวงศ์พิมพ์ธรรมทโรนเมื่อประมาณนู้นล่ะ40ปีให้หลังที่บางเขนที่วัดพระศรีมหาธาตุจะมีคลองข้างหน้าเหนือคลองข้างหน้าใต้ยังเป็นป่าอยู่คลองข้างหน้าเหนือคลองข้างหน้าใต้ก็จะมีตะภาพน้ำตัวใหญ่ๆนะถ้าเราไปจับมันโยกแค่นั้นสู้แรงไม่ได้เนื้อตะภาพน้ำสมัยโน้นถ้าไปขายพระตะคานจานหนึ่ง30บาทก็มีวัยรุ่นบางเขนนี่แหละไปรับจับตะภาพน้ำที่วัดอาตมาเป็นสามเณรน้อยไปเห็นเพราะว่าจากคลองด้านนี้ไปถึงที่อยู่ของพระประมาณ500เมตรป่าร่มรื่นมันก็ไกลจากพระเราคนเดียวก็เห็นประมาณวัยรุ่นเด็กวัยรุ่น5คนเข้ามาดักจับตะภาพน้ำจะไปบอกก็ไม่ได้กลัวเขาจะตีเอาเราเป็นเณรน้อยวิธีจับตะภาพน้ำเขาจะใช้เบ็ดใหญ่ๆเชือกยาวๆเชือกใหญ่แล้วก็ใส่เนื้อเข้าไปทิ้งลงไปในคลองพอตะภาพน้ำมันเห็นเหยื่อมันก็กินน่ะก็ถูกเบ็ดเขาพอถูกเบ็ดแล้วทีนี้เขาจะดึงขึ้นมาทีเดียวไม่ได้เพราะเชือกจะขาดเพราะตะภาพเขามีกำลังเขาก็จะดึงพอมันตึงเขาก็ปล่อยดึงตึงปล่อยดึงตึงปล่อยนี่นะเหมือนเล่นชักเยอะนี่นะดึงตึงปล่อยดึงตึงปล่อยปรากฏว่าตภาพอ่อนแรงหมดกำลังพอหมดกำลังเขาก็จับได้ทีนี้ไม่นึกว่าเวลาเราไปบวชพระพอเราบวชพระอยู่ที่วัดป่าสุทธวาสสกลนครพอภาวนาเหมือนอย่างพวกเราภาวนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าทำใจให้สงบเอาพุทโธอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธพุทโธมันไม่อยู่แล้วไปโน่นแหละไปไหนก็ไม่รู้มันไม่อยู่กับตัวมานึกถึงที่เขาจับตะภาพน้ำคำว่าเชือกยาวๆคำว่าเชือกยาวๆคืออะไรคำว่าเชือกยาวๆก็คือสติเมื่อจิตเราไม่อยู่กับตัวมันไปบ้านเราก็ดึงคืนมาเรามีสติก็ดึงคืนมาพอเราเผลอมันก็ไป
เราก็ดึงมาอีกดึงไปดึงมาดึงไปดึงมาปรากฏว่าจิตของเรามันก็อ่อนแรงพอจิตมันอ่อนแรงเราก็จับได้ในช่วงที่มันมีกำลังเราจับมันไม่ได้เราก็ปล่อยมันไปนะท่านใดที่ยังจับมันไม่ได้ก็ปล่อยมันไปก่อนเมื่อเรารู้เราก็ดึงกลับมาบางคนทำอย่างไรท่านอาจารย์ทำอย่างไรมันถึงจะภาวนามีทางลัดไหมที่จะให้มันสงบเร็วๆไม่มีหรอกต้องไปตามขั้นตอนนี่แหละนะลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทนี่แหละถ้ามันเผลอไปบ้านเราก็ดึงคืนมาดึงไปดึงมาดึงไปดึงมานี่แหละถึงจะเกิดความสงบก็ขอฝากพวกเราไว้ท่านใดที่ยังไม่สงบก็อย่าพึ่งนะให้ทำไปตามนี้แหละจิตมันก็สงบเองนี่เรียกว่าเอาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ามาสู่จิตสู่ใจของพวกเรานำไปประพฤติปฏิบัตินะเรียกว่าตนในนะทั้งตนในตนนอกเรียกว่าอัตตะสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบเมื่อเราตั้งตนไว้ชอบแล้วธรรมะสุดท้ายเรียกว่าบุพเพจกตะบุญญาตาความเป็นผู้มีบุญมาแต่ชาติปางก่อนพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนามีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการเจริญภาวนาเพราะพวกเราเนี่ยเป็นผู้ที่เคยทำบุญมาแต่ชาติปางก่อนแต่ถ้าพวกเราท่านทั้งหลายไม่เคยทำบุญมาแต่ชาติปางก่อนโอกาสที่จะมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนามีการให้ทานรักษาศีลยากบางครั้งมาโอกาสเราเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่พบพุทธศาสนาล่ะเราไปเกิดแถวตะวันออกไกลหรือเราเกิดเป็นสัตว์ดิเรกชันโอกาสที่จะให้ทานรักษาศีลนี้ไม่มีพวกเรานับว่าโชคดีมากนะเรียกว่าบุพเพจกตะบุญญาตาเรามีบุญมาแต่ชาติปางก่อนเราถึงบุญนั้นถึงหนุนเราให้ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาเราไม่ใช่ว่ามีแค่ชาตินี้ชาติเดียวไม่ต้องอื่นไกลแค่ชาวนานี่แหละพอปลูกข้าวพอปลูกข้าวขึ้นมาพอเป็นข้าวใหม่ขึ้นมาก็พากันหลงหลงว่าเออข้าวใหม่มันหอมมันนุ่มแต่ที่จริงไม่ใช่ข้าวใหม่มันก็คือข้าวเก่าก็ข้าวเก่าจะข้าวมาจากข้าวปลูกนั่นแหละที่อยู่ในยุ้งแหละเรามาปลูกใหม่นะเพียงแต่พอมาเกิดใหม่เราก็หลงชั้นใดใจของพวกเราก็เหมือนกันใจดวงเดิมนั่นแหละพอมาปฏิสนธิใหม่เราก็นึกว่าคนใหม่แต่จริงก็คนเดิมนั่นแหละทำอย่างไรก็ต้องอาศัยธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติถึงเราจะถึงจะพ้นจากทุกข์พ้นจากวัฏสงสารอันนี้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่งามที่พวกเราทุกผู้ทุกคนได้นำมาประพฤติปฏิบัตินะก็ขออนุโมทนาด้วยแล้วอีกประการหนึ่งนั้นบุญกุศลนั้นเราจะต้องทำด้วยตนเองคนอื่นไม่สามารถที่จะทำแทนเราได้ไม่ว่าสามีภรรยาบุตรธิดาทำไมจึงว่าอย่างนั้นเหมือนอย่างพวกเราทุกผู้ทุกคนนี่แหละได้มีการให้ทานสมาทานศีลเจริญภาวนาครั้งหนึ่งเมื่อปี2555ได้มีโอกาสประจำพรรษาอยู่ที่ประเทศเยอรมันก็ท่านเจ้าวาดอยู่ที่วัดกีเซนใกล้ๆกับแฟรงก์เฟิร์ตนั่นแหละท่านก็บอกว่าอาจารย์ผมจะพาอาจารย์ไปดูพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมันนะก็ไปทีนึงพอไปกับท่านไปตั้งแต่เช้าพอไปถึงใกล้ๆกับเมืองเทียนก็พิพิธภัณฑ์พุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมันก็ไปถึงประมาณ4 โมงเช้าก็ฉันมื้อเดียวเหมือนกันนะ5 โมงเช้าฉันกันเจ้าวาดท่านก็บอกว่าไปฉันที่ไหนดีก็เลือกกันก็ไปขึ้นบนภูเขาเพื่อจะได้ดูแม่น้ำดูเมืองดูไร่องุ่นก็ไปเลือกแล้วก็ที่เลือกฉันบนภูเขานั้นมันก็จะเป็นเขายื่นออกไปประมาณ5 เมตรข้างๆก็เป็นเหวก็ไปปูเสือตรงนั้นพระ3 รูปโยมผู้หญิงก็4-5 คนไปรถตู้ก็มรรคทายกวัดก็เป็นฝรั่งเก่งนะอาราธนาศีลอาราธนาธรรมเก่งไหว้พระก็เก่งนะพอไปก็สันฉันเสร็จตรงนั้นอร่อยนะมองไปพอสันเสร็จบ้านเราเรียกว่าเพราะพระสันเสร็จก็เป็นพาถอยญาติโยมก็ทานกัน
ในขณะที่ญาติโยมกำลังทานกันนั้นก็มีผู้หญิงฝรั่งคนหนึ่งอายุประมาณ50ปีขับรถขึ้นมาเพราะตรงนั้นเป็นที่ท่องเที่ยวเขาก็มาเห็นพวกเรากำลังทานข้าวอยู่เขาก็ถามว่าเอาพวกเธอทำอะไรหญิงไทยเราก็ตอบว่ากินข้าวป่ามากินด้วยกันชวนแล้วชวนอีกชวนแล้วชวนอีกก็ไม่ยอมทานผู้หญิงไทยเราก็เก่งชวนจนผู้หญิงฝรั่งมาทานด้วยพอทานไปแล้วทีนี้เกิดอร่อยขึ้นมาก็ถามบอกว่าอ้าวพวกเธอทำเองหรือทำไมอร่อยอย่างนี้ใช่เมื่อเราทานกันหมดแล้วนี่อิ่มแล้วเราจะเอาไปไหนหญิงไทยเราก็บอกว่าแบ่งกันไปกินตามบ้านของใครของมันนะผู้หญิงฝรั่งก็บอกว่าฉันขอส่วนแบ่งได้ไหมมันอร่อยจะไปฝากสามีกับลูกนะหญิงไทยเราก็แบ่งให้ถุงใหญ่เลยต่อมาก็ยืนดูอยู่นะยืนดูนะเพราะมันห้าเมตรใกล้ๆข้างๆก็เป็นเหวหญิงไทยเราก็ยื่นเข้าไปจะถึงมือผู้หญิงฝรั่งใกล้จะถึงแล้วล่ะอีกหน่อยเดียวเท่านั้นไม่รู้เทวดามาจากไหนก็มาผักถุงนั้นล่ะตกลงไปในเหวไม่ได้กินนะอาตมาก็เกิดธรรมะขึ้นตรงนั้นบอกว่าคนเราไม่เคยทำบุญเป็นอย่างนี้เองเนาะขนาดผู้หญิงฝรั่งคนนี้ชวนแล้วชวนอีกก็ยังไม่กินพอกินแล้วอยากจะไปฝากสามีกับบุตรสามีกับบุตรฝรั่งเนี่ยไม่เคยให้ทานพอจะไปฝากเทวดาก็มาผักตกลงไปในเหวไม่ได้ก็มานึกถึงคำเทศขององค์หลวงปู่ท่อนหลวงปู่ท่อนพวกเราท่านทั้งหลายอาจจะได้ยินบ่อยครั้งน่าจะมาก็ได้ยินหลวงปู่ท่อนนั่นจะเทศว่าเรื่องตาแป๊ะชื่อเหรียญนะกูเหรียญจะเทศบ่อยๆบอกว่าตาแป๊ะชื่อเหรียญนี่แกไม่อยากทำบุญเหมือนพวกเราแกทำบุญแกบอกว่าทำบุญศูนย์เปล่าไหว้เจ้าดีกว่าเอาไปถวายพระพระกินหมดอย่างนั้นก็เผากระดาษเงินกระดาษทองแค่นั้นแหละนะพอแกตายไปทีนี้พอตายไปโยมพบาลก็จะเอาไปดูว่าทำอะไรบ้างในระหว่างสองข้างทางเต็มไปด้วยอาหารหวานคาวอร่อยอร่อยกัวเหลียงก็อยากจะกินบ้างไปหยิบจานไหนขึ้นมาก็เป็นแต่ขี้เท่าเงินขี้เท่าทองเนี่ยเพราะตนเองไม่เคยให้ทานพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่พวกเราได้มีการให้ทานสมาทานศีลฟังพระธรรมเทศนาเป็นการภาวนาเราทำด้วยตนเองคนอื่นไม่สามารถที่จะทำแทนเราได้ทำแทนเราได้ก็เพียงแต่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกว่าเป็นเรียกว่าอนุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาเรียกว่าอนุโมทนากันความอิจฉาตาร้อนเห็นบุคคลอื่นได้ดีเราก็จะอิจฉาตาร้อนบางผู้บางคนโอ้ยมาทำบุญเอาหน้านะแทนที่จะยกมือขึ้นสาธุให้ข้าพเจ้าได้บุญได้กุศลด้วยนี่นั่นเป็นอย่างนั้นนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญเราต้องทำด้วยตนเองแล้วอีกประการหนึ่งวันนั้นวันที่29ธันวาคมปี2555ในขณะที่ฉันอยู่นั้นน่ะหิมะก็ลงมันลบ10วันนั้นลบ10หิมะก็ลงปล่อยนานเข้านานเข้าก็หนาขึ้นหนาขึ้นก็ถึงหัวเข่าก็เกิดธรรมะขึ้นในจิตในใจขึ้นบอกว่าคนเราก็เหมือนกันเราอย่าประมาทว่าบุญเราทำน้อยแต่ถ้าเราทำบ่อยหลายวันหลายเดือนหลายปีเข้ามันก็มากเหมือนหิมะแล้วก็อย่าได้ประมาทว่าบาปเราทำน้อยแต่ถ้าเราทำบ่อยๆหลายวันหลายเดือนหลายปีเข้ามันก็มากเหมือนกันเนี่ยเป็นได้ข้อคิดสะกิดเตือนใจเหมือนกันเสร็จแล้ววันหนึ่งกำลังนั่งฉันอยู่เจ้าวาดวัดกี่เส้นก็มาบอกอีกว่าท่านอาจารย์ผมไปฉันด้วยนะผมจะไปซื้อเครื่อง GPS นะเวลาเราเดินทางไปไหนติดกับรถยนต์เขาจะบอกทางว่าไปทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังไปไม่ถูกก็บอกหมดที่เยอรมันถ้าเป็นเสียงผู้หญิงเขาเรียกว่ายายซูซี่ถ้าเป็นเสียงผู้ชายเรียกว่าทอมนะไปซื้อยายซูซี่มาไว้รถนะเวลาเราไปไหนมาไหนจะสะดวกสบายก็เกิดเป็นธรรมะขึ้นในจิตในใจเหมือนกันเอ๊ะทำไมคนสร้างเครื่อง GPS สำหรับติดรถยนต์เวลาไปนู่นไปนี่ทำไมไม่สร้างเครื่อง GPS ติดตัวของพวกเราทุกผู้ทุกคนติดไว้ตรงหัวใจนี่แหละนะ
จมันคิดไม่ดีเครื่อง GPS ก็จะบอกว่าอย่านะมึงอย่าไปคิดมันไม่ดีอย่าไปอย่างนู้นอย่าทำอย่างนี้คอยเตือนเราอยู่ตลอดเวลาถ้าใจเราคิดดีแล้วเครื่องอันนี้มันก็จะบอกว่าเออทำตามโน้นตามนี้ทำให้มากขึ้นนึกไปนึกมาก็นึกถึงว่าโอ้พุทธเจ้าสร้างไว้ให้เราแล้วเพียงแต่เรามองไม่เห็นเฉยพวกเรารู้ไหมว่าเครื่อง GPS ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออะไรเครื่อง GPS ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือสติโดยส่วนมากแล้วคนเรานั้นจะทำอะไรด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทำไปก่อนสติค่อยมาทีหลังแต่บัดนี้พวกเราก็ขอฝากเครื่อง GPS ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ติดตัวพวกเราทุกผู้ทุกคนเวลาจะทำอะไรด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็ขอให้มีสติสติเป็นไปด้วยกายสติเป็นไปด้วยวาจาสติเป็นไปด้วยใจเราจะทำอะไรไม่ผิดพลาดวันนี้พวกเราทุกผู้ทุกคนได้น้อมนำกายวาจาจิตเข้ามาสู่สถานที่แห่งนี้ด้วยการให้ทานด้วยการสมาทานศีลด้วยการทำใจให้สงบฟังพระธรรมเทศนาเป็นการภาวนาก็ขอให้พวกเราทุกผู้ทุกคนจงรวมเป็นพลังจิตอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่เปตาชนมีมารดาบิดาปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายเจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้าที่เจ้าฐานที่อยู่บริเวณแห่งนี้เมื่อท่านเหล่านั้นตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านใดมีความสุขแล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปท่านเหล่านั้นก็จะอนุโมทนาเป็นผลสะท้อนย้อนกลับมาสู่พวกเราท่านทั้งหลายให้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขะปาระธนสารสมบัติอาตมาได้แสดงธรรมมาว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยปกาลฉนีสาธุครับท่านใดมีความประสงค์จะถวายปัจจัยเป็นการเทศแด่องค์หลวงพ่อชวนัตกัมมสุโธนะครับก็สามารถนำลงได้ที่ฐานที่น้องๆจะเดินนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้รับความเมตตาเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากองค์หลวงพ่อนะครับก็ถือว่าเป็นธรรมะมาประดับจิตประดับใจให้เราทุกท่านนำกลับไปปฏิบัติใช่ไหมอันนี้ผ่านทางไม้ครับครับหลังจากที่น้องๆเดินผ่านเสร็จนะครับก็จะเป็นพิธีตามประเพณีที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พากันสืบทำมาโดยเฉพาะระยะเวลาตลอดไตรมาสหรือเข้าพรรษา